ก็กลายเป็นสายบ่ายอีกนิดไม่นานพระอาทิตย์ก็หายกลายเป็นค่ำวันผ่านแล้วเข้าเดือนฤดูก็พ้นจากหน้าฝนเป็นหนาวแล้วก็เข้าร้อนใหม่เป็นประจำวันเวลาผ่านพ้นไม่เคยรอใครปฏิทินฉีกแล้วก็หมดความหมายให้เราทำไวๆทุ่มเทไม่ยั้งให้สุดกำลังใจไม่ยอมย่อท้อไม่ว่าพบอะไรจะยากเท่าไรเราก็ต้องไปให้ถึงก็กำลังนับหัวโยมอ่ะครบมั้ยมรรคเทศคือผู้ที่จะเต็มบวชเป็นมรรคเทศนี่คือคนไกด์ไปต่อครับไปเลยนะครับไปเลยค่ะนี่เอาแล้วไปเลยครับไปซื้อตั๋วก่อนนะไปเลยกินนั้นเหรอแต่บนว่าเราเป็นพระราหรือเปล่าไอ้คุณตุ๊กก็เป็นผู้จัดถือกระบอกน้ำไปได้ไหมเขียนได้ครับถือน้ำไปฮะได้ได้เอาใครหิวน้ำจะรู้ตัวหิวน้ำถือกระบอกน้ำไปข้าวเรากลับมากินที่นี่หนูสอนหนูเดี๋ยวเดินไปทางนี้ครับการสงสัยตอนนี้เอ้าดึงออกทำไมอ่ะเดี๋ยวรอน้องๆก่อนวันนี้เราจะไปดูป่าชุมชนครับครับใช่ครับใส่กางเกงสลับไปแต่ละวันไปเดี๋ยวไปทางนี้ครับเดี๋ยวเราหลบไปเพราะรถขวางเราอยู่เราอ้อมไปอีกทางนึงครับแดดที่น่าวันนี้ในป่าก็ไม่มีเสื้อก็กินน้ำหวานกินแร่ธาตุจากพื้นดินเนี่ยก็กินดินเปียกๆเนี่ยนี่ผักใช่มั้ยเนี่ยที่มันหาอะไรทําไมแสงไม่มีเวลาเสียทําไมเดินไปจะหมดอ่ะเหมือนเนาะรอน้องด้วยนะไปไกลนะอย่าทิ้งหนูนะหนูกลัวหมาเหมือนคณะมากฉันไม่กลัวหมาแต่ถ้าหมามันเห่าแล้วถ้าแบบหมามันเตรียมท่าจะกัดหนูก็เห่าตอบเลยไม่มีเตะก้านคอโอ้โหหนูชอบเสือกันหนูกลัวมีคนเตะก้านคอได้ด้วยมีอะไรกินได้ไหมแถวนี้โอ้โหดูดิโอ้โหน้องปูใครฆ่าใครเนี่ยใครง่วงมาดมดูอันนี้น้องไม่ว่างไปดมอะไรนั่นแหละจุลินทรีย์อ่ะหนูก็เกรงใจเหมือนกันไม่อยากได้ยาดมอันนี้บ่อเขาเตรียมจะทำผำแล้วห้ามจับนะใกล้จระเข้กระโดดขึ้นมาครับไม่มีครับอะไรห้ามจับไม่นะน้องคุณน้องคุณก็เห็นตะกั่วแตนครับเอลิกิเตอร์ไปต่อเดี๋ยวเราไปไม่ทันนะเดี๋ยวฝนตกก่อนมันคืออะไรเนี่ยอะไรนะผีเสื้อกินอะไรนะกินน้ำหวานครับแล้วก็แร่ธาตุจากพื้นดินแล้วก็กินดินด้วยแร่ธาตุจากดินก็กินเวลาดินเปียกๆมีแร่ธาตุเขาก็จะกินนี่มะเขือเนี่ยครับโอ้เขียนกลางถนนเลยเหรอเขียนแล้วเหรอมันคือพ่อใช้ท้องให้แบบพ่อใส่ดินแต่ในความบ้าแต่ในก็เหยียบอันนี้เอาไปเลยโอ้โหเหยียบให้แบนเลยขยันมากเลยวงพจน์เขียนได้ทุกที่เลยเขาเรียกเป็นอะไรหัวใจนักปราบมีอะไรบ้างนะผีเสื้อหัวใจนักปราบมีอะไรบ้างกินน้ำหวานแล้วก็อยากเจออะไรไม่รู้ค่ะกินผลน้ำหวานจากผลไม้ก็กินนี่ไงใครอยากกินเปรี้ยวๆเนี่ยมะเฟืองเนี่ยคือคิดเชื่อโอ้โหอะไรธรรมะนี่ก็คือวิกฤตเป็นเขียนคือจิตบุญรักษาคิดว่าอะไรครับไม่ผิดนะคะวิกฤตก็คือผมใช่ไหนดูดิเนี่ยโอเคเอาฝอยทองเนี่ยทำไมมันมาขึ้นตรงนี้หนูไปไม่ได้ท่านหนูไม่ว่างกินได้ครับต้องลองกินให้ดูท่านแสนดีคือฝอยทองเนี่ยมันไปขึ้นกับต้นไหนมันรสชาติมันก็จะเหมือนต้นนั้นแหละครับท่านลูกค้าชิมแรกท่านแสนอะไรขนมฝอยทองมันก็เป็นผักชนิดนึงเหมือนกันลูกค้ากินเลยค่ะใครกินขนมฝอยทองไม่ต้องกินแล้วมากินฝอยทองเลยใช่ไหมนี่กินได้ไหมไม่อันนี้กินไม่ได้แต่ฝอยทองกินได้อมแซ่บกินได้สิรสชาติมันเป็นยังไงอ่ะกลัวครับมันจะกินนี่อันนี้ไม่ใช่อมแซ่บครับนี่ฝอยทองใช่มันไปอยู่กับแต่ถ้าเกิดมันไปอยู่กับต้นที่เป็นพิษอ่ะมันก็เป็นพิษนะอะไรบ้างแอร์ล่อเรือสายกินน้ำหวานครับก็อะไรอ่ะ
แล้วก็กินแร่ธาตุจากพื้นดินรสชาติมันเป็นยังไงอ่ะลุงกินดูมันก็จะจืดจืดมันก็จืดจืดขมขมหวานหวานเว้ยน้องเนนากินละแล้วมีสัตว์ชนิดไหนกินไหมอ่ะลุงสัตว์ชนิดไหนมันกินไผ่ทองไหมกินสัตว์กินพืชก็กินดีไหมดูก็น้องกล้วยแกเป็นโต๊ะกูเล็กผีเสื้อไม่ชอบกินน้ำหวานใช่ครับกินน้ำหวานกินน้ำแอลสดชอมกินเลยนะแกโอ้โหมดเหรอมดกินหลายอย่างเลยนะกินทุกอย่างกินน้ำหวานก็กินทุกอย่างกินเนื้อก็กินข้าวต้มปลาแล้วยังต่อเต่าทะเลอุ่นมดเหรอจะเจอแมงมุมมาพวงแมงมุมไหนผีเสื้อต้องใช้เป็นโถอะไรนะครับไม่โถครับแล้วหยิบมากินน่ะโอ้โหเห็นขาไก่ตกแล้วหยิบมากินเฮ้ยมันเป็นไม่ใช่มังสวิรัติขาไก่อ่ะใช่เนี่ยโอ้แล้วทำขาไก่หล่นไม่ได้นะเดี๋ยวจะตีบ้านดีเลยอ้าวใช่ใช่กินได้ไม่เยอะให้กินได้นิดหน่อยนะครับกินได้การมีหน้าที่ตั้งแล้วหล่นอันนี้จริงๆก็กินได้นะสวิรัติหรือเปล่าขาไก่แต่ว่าอาจจะถ่ายท้องนิดหน่อยระวังว่าลืมไปเมื่อเช้าอันนี้อะไรนี่พ่อเกตอันนี้ใครกินต้องหวานชาวบ้านเรียกผักบุ้งยางเหรอก็อาจจะเรียกได้หลายอย่างแถวนี้เรียกมะละกอดินครับมียางด้วยก็กินได้แต่ว่ามันเป็นยาถ่ายเออน้องเมใครอยากพร้อมเนี่ยต้องใครท้องผูกก็ต้องกินอะไรต้องกินไอ้นี่ใครท้องผูกก็กินอันนี้แหละกินด่วนกินด่วนไม่ต้องชิมนะอันนี้อันนี้เหรออันนี้ต้นท้อครับต้นท้อไม่มันจะเป็นท้อเขาเรียกท้ออะไรเนาะนี่ต้นอะไรเป็นต้นท้อชนิดหนึ่งแต่มันเป็นเขาเรียกท้อไข่ครับทางเนี้ยมันจะเป็นเนื้อแห้งๆฟูๆครับเคยกินไหมมดเหรอมดกินทุกอย่างเลยครับกินน้ำตาลก็กินนะกินน้ำตาลก็กินต้นท้อแท้ต้นไม้ไหมกินกินหินไหมเอ้ยลุงเขียนครับอันนี้ทำมาจากอะไรครับตะกั่วแตนตะกั่วแตนทำมาจากอะไรเหรอเขาเจอสัตว์แล้วไหนนี่เหรออันนี้ต้นพอกครับเฮ้ยไม่ใช่อันนี้ต้นหวดเนี่ยบักหวดขาเนี่ยต้นบักหวดขาเอาไม้มาหวดแล้วมันมีลูกกินได้ไหมเนี่ยกินได้ครับนี่ดอกอันนี้รสชาติมันเป็นยังไงอ่ะอันนี้ต้นกระตังใบแดงครับครับแล้วกระตันกินเนี่ยกินหญ้าอ่อนเนี่ยกินบินกินใบอ่อนของพืชมันคอแก่ไม่ใช่เหรอกินหญ้าอ่อนกินอะไรกันแน่ลุงเผ็ดเลยกินใบอ่อนของพืชครับตะกั่วแตนอาจารย์สาธิตว่าอะไรอ้าวแม่ครับโป้อะไรกูตกเจอตัดเทียนแล้วมดมดที่นี่มันดื่มได้นี่เรายังไม่ถึงที่หมายเลยนะเนี่ยเดินไปถึงไหนครับครับไปถึงที่กวดจะถึงไหนนี่เหรอใช่ต้นหวดเหมือนกันเขาเขียนว่ามดกินอาหารที่มีขนมกินได้ทุกอย่างก่อนนะครับอยู่ข้างในก่อนอย่าเพิ่งครับเราเดินเป็นแถวเดี่ยวนะครับชิดซ้ายนะชิดซ้ายตามลุงเพจไปเป็นแถวกินสัตว์เล็กๆกินแมลงเล็กๆครับเพื่อนบอกว่าเคยเห็นใช่ครับเป็นป่าชุมชนของตำบลบุกไม้เรามันจะต่อเขตกับของสว่างวีระวงศ์ด้วยครับเออตอนนั้นเรามากลับใบไม้กันแล้วก็ไปหาเห็ดได้มั้ยได้ครับใช้ประโยชน์ได้ยกเว้นตัดต้นไม้โอเคเราไปเรื่อยๆนะมันมีเห็ดเพาะมั้ยอ่ะเห็ดเพาะเหรอเห็ดเพาะไม่ได้อยู่ป่าแบบนี้ครับเห็ดเพาะอยู่ป่าอีกแบบนึงมีป่ามีต้นไม้แล้วต้นไม้มีต้นไม้ใหญ่ละความสําคัญเป็นอะไรอ่ะมันมีต้นไม้ใหญ่ไม่มีเอ้านี่ไงใหญ่มั้ยล่ะเนี่ยดูเพชรมันอะไรนะบอกชื่อต้นแล้วความสำคัญกับผิวก็พริกเหรอพริกก็เป็นอาหารของนกก็ได้นะนี่ชิดซ้ายคุณตุ๊กบอกฮะชิดซ้ายเข้ามาข้างในครับปีกเริ่มไม่ไหวแล้วแต่ข้อเสียคือเนี่ยตามที่แบบนี้คนชอบเอาขยะแอบมาทิ้งเห็นไหมแล้วแบบนี้ไม่โดนจับเหรอไม่ดีเลย
ก็จริงๆก็ผิดนะผิดระเบียบชุมชนนะครับแต่เขาไม่รู้หรอว่าใครเป็นคนที่เขาเลยไม่ได้ไปปรับอะไรนะเขารู้ไหมว่าใครเป็นคนทิ้งไม่รู้อ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ได้ปรับไม่เห็นเขาแช่แอบมาทิ้งกลางคืนนะครับนกอาแสนดินเพี้ยชื่อว่ามนุษย์แล้ววันนี้เราจะเข้าไปในป่าไหมสัตว์ก็เกิดมันจะมีต้นไม้ใหญ่ที่มันเป็นเตี๋ยสัตว์ชนิดเดียวใช่ต้นนี้เคยมาแล้วลุงเกียรติครับครับอันนี้ต้นอะไรใครรู้บ้างเอ้าต้นยางนาก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันเดี๋ยวแมงมุมยางขยับเข้ามาหน่อยครับขยับเข้ามาหน่อยไม่ได้ไม่ได้ขยับเข้ามาก็ต้นแมงมุมยางทำไมโอ้แมงมุมยางนั่นแมงมุมไม่เห็นเขาเห็นใช่หรือน้ำขมจะดินเยอะมากนั่นคือน้ำมุมยายทองมันอยู่ตรงนั้นน้ำมุมยายทองระวังนี่เกศต้นอะไรนี่ยายนี่อาชีววิทยาต้นเนี้ยเด็กฟังเดี๋ยวจะให้จดไว้นะครับจดต้นเนี้ยชื่อว่าต้นกระบากต้นกระบากเขียนยังไงตอบครบแล้วไม่ใช่กระบอกใช่ไหมครับไม่ใช่ครับลูกใช่แล้วความสัมพันธ์กับสัตว์อะไรอ่ะต้นนี่มีโอบนกก็ได้1 2 3 3คนโอบ3 4คนโอบไปนะต้นเนี้ยนี่ไงแมงมุมมันอยู่กลางอากาศอ่ะครูใช่อยู่กลางครูต้องมาแบบภาษาถิ่นรู้มั้ยเนี่ยแมงมุมตัวใหญ่ๆเนี่ยภาษาอีสานเค้าเรียกแมงมุมอะไรครับตรงกลางอากาศแล้วโอ้เนี่ยอะไรใหญ่นี่จะใหญ่ภาษาอีสานเรียกแมงย่างซีนเนี่ยแมงย่างซีนซีนย่างซีนเด็กๆแมงมุมอะไรคือแมลงไม่ใช่บ้านลาดนะน้องแมงมุมอะไรอ่ะกินแมลงอื่นนกเข็มแมงมุมอะไรอ่ะแมงมุมอะไรอ่ะแมงมุมได้ไงน้องคุณเขาบอกแล้วแมงมุมใหญ่ทองไม่ทำลายทรัพย์สินแมงมุมกินอะไรอ่ะดักกินแมลงอื่นบางตัวถ้าเกิดว่าตัวมันใหญ่มากๆมันก็สามารถกินนกได้นะฮะมันอับลมเนาะแมงมุมใหญ่สุดใหญ่แมงมุมใหญ่สุดก็พวกตระกูลทารันทูล่านะครับมันจะตัวใหญ่แต่มันไม่ได้อยู่บนต้นไม้มันจะอยู่ในพื้นดินขุดเป็นโพรงนี่มันใหญ่ขนาดไหนนะแมงมุมอะไรนะแมงมุมอะไรทารันทูล่าครับฮะแมงมุมอะไรนะทารันทูล่ามันอยู่ในต้อเก็บหรอต้องขีดเขียนแค่แมงมุมได้ไหมได้ครับแมงมุมมันก็จะรวมแมงมุมกินสัตว์ด้วยกันกินสัตว์ตัวเล็กใช่ครับล่าสัตว์ที่เล็กกว่าเองลืมทุกอย่างได้ความรู้เป็นชีวิตที่ล่องลอยมากมันป่วยทำกิจกรรมจบเป็นบุญอะไรลืมอะไรเหรอทำมุมเดี๋ยวจะให้เข้าไปสักนิดนึงครับมันจะมีทางเข้าข้างหน้าครับถ้าตอนกลางคืนจะมีคนแม่ตาลายครับน้องเขาบอกเขาเห็นชนีชนีเหรอไม่มีแถวนี้มีกระรอกแต่ว่าตอนเย็นนี้มีคนในชนีอะไรอ่ะทุเรียนชนีลูกแค่คืออะไรอ่ะไหนมาฆ่าแต้มาฆ่าแต้ลบลอยเด็กลบลอยกันอ่ะลบเข้าไปครับต้นกล้วยอ่ะสัมพันธ์กับมันมีชีวิตไหมอ่ะอะไรนะครับเฮ้ยมันเป็นลูกผลละลูกเอาเฉพาะสัตว์เหรอเม็ดข้างในเห็นไหมเนี่ยเม็ดมาฆ่าก็หนามันมีมันจะเป็นหนามตั้งแต่นกไปจนถึงช้างเลยนะต้นกล้วยเนี่ยนี่ๆเม็ดมันนี่เกดนี่ก็เม็ดมะค่าใช่มั้ยเนี่ยใช่ครับกินอะไรอ่ะไม่กินขนมอ่ะคือปลาอันนี้เปลือกมันใช่เนี่ยลูกมันทำไมมันต้องมีหนามด้วยอ่ะมันเป็นสายพันธุ์มันเป็นมะค่าชนิดหนึ่งอันนี้เค้าเรียกว่ามะค่าแต้ไปได้ป่ะเหยียบติดนี่มดกินอะไรอ่ะมดกินทุกอย่างเลยครับมดเป็นนักล่ามดเป็นสัตว์นักล่ากินถ้าหนีไม่ทันมันก็กินมดเป็นนักล่าเหมือนกันก็กินสัตว์ที่เล็กกว่าหรือตัวเท่ากันแกไม่รู้จักนักล่าอันไหนนะโอ้ยมาเจอแมงป่องแมงเพชรแมงป่องไหนแมงป่องเดี๋ยวเรามาดูแมงป่องก่อนไหนเพราะว่ามันคงน่าจะตายแล้วแต่ว่ามันมีเส้นประสาทที่กระตุกอ๋อแต่ยังไม่ตายไหนยังไม่ตายเมื่อกี้มันขยับถ้าเมื่อกี้มันกระตุกอยู่เลยใช่มันกระตุกอะไรนะแมงเงาภาษาอีสานเนี่ยแมงเงาแมงงอดแมงป่องป่ะเนี่ยใช่ไหมใช่แมงป่องภาษาอังกฤษว่าอะไรใครรู้
ขยับก็เปลี่ยนไม่ได้ขยับมันตายนานแล้วครับเพราะว่ามีแมงอื่นไปกินมันแล้วเห็นไหมไอ้ที่มันขยับเพราะแมงตัวอื่นมันขยับเข้าไปกินมันก็เลยมีการกระดิกกระดิกมันขยับเพราะว่าแมลงอื่นเข้าไปกินมันครับเข้าใจยังเข้าใจเบอร์หลายตัวอันนี้คือแมงป่องช้างเนี่ยแมงป่องก็เปลี่ยนแสดงว่ามันถูกชักใหญ่ลุงเกดอันนี้คืออะไรเปลือกของมะค่าแต้ครับนี่ไงเม็ดมันเนี่ยอันนี้เปลือกนอกมานี่ไงเม็ดข้างในมันเนี่ยริ้วนี่ไม่ใช่หรอเนี่ยคือมะค่าแต้นี่เมล็ดมันข้างในเมล็ดมะค่าแต้นี่ไงมันจะอยู่ข้างในเนี่ยอีกทีนึงได้ครับก็ปลูกได้ถ้ามันไม่หักแล้วมันก็กินอาหารใช่มดกินอาหารก็ลุงบอกว่ามันเข้าได้ครับตรงนี้เข้าได้เลี้ยวนี่เลี้ยวนี่ใช่มันสวยมากรู้ไหมครับหรือจะไปเข้าข้างหน้าก็ได้เดี๋ยวไปเข้าข้างหน้าก็ได้ครับมันยืนแฟนมันคือแมงคับใช่ไหมครับปีกของมะพร้าวเหรอมะพร้าวแกงสัตว์เหรอกระรอกโดนทับมันแบ่งเอาถ้าเราเห็นเมื่อกี้สกอร์เปียนนี่สกอร์แล้วอันนั้นนี่ค่ะนั่นนั่นนะยืนตรงนี้ก่อนยืนตรงนี้ไอ้ยืนตรงนี้นะพี่ใช่อะไรอ่ะไหนครับเห็ดหยังนี่เห็ดกินได้นี่เดี๋ยวขอดูอีกครั้งนึงเพื่อความแน่ใจโอ้โหเห็ดปวกกินได้ไหมเห็ดปวกหรือเห็ดโคนใช่ไหมใช่ครับเห็ดปวกคือเห็ดโคนแต่ลูกเล็กมันยังเล็กว้าวครับระวังนะรถมาแล้วนะมีเสียงรถอ่ะมันไปห้องโน้นกำลังขายตัวอะไรอีกเอาเด็กหญิงผลไม้จะถามอะไรไหมป้ายนะเขาเขียนอะไรอ่ะอยากกินอะไรไหมกินอะไรไหมคะกินอะไรกันเลิกกันเลิกกันเนี่ยชอบครับอุ้ยถามทีละอันดิเอาไปเจออยู่เนี่ยกลุ่มเนี้ยเป็นสัตว์นักล่าทั้งนั้นเลยเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ในกลุ่มสัตว์นักล่ากระรอกนี่เป็นสัตว์ฟันแทะกินอะไรเหรอแล้วน้องเพลงเป็นปัดฟันอะไรสัตว์ฟันจอกถ้าสัตว์นักล่ามันก็จะกินทุกอย่างที่ตัวเล็กกว่ามันหรือตัวเท่ากันหรือสัตว์ที่มันกินได้มันก็กินแมงมุมก็เป็นสัตว์นักล่าเหมือนกันกินสัตว์ที่เล็กกว่าเป็นกลุ่มสัตว์นักล่าก็จะกินทุกอย่างที่มันกินได้ครับอะไรกินสิเห็ดอะไรนะลุงเห็ดอะไรนะครับเห็ดโคนครับเห็ดโคนเห็ดปวกนั่นแหละมีอันเดียวมีอันเดียวถ้ามีทั้ง10อันก็จะดีนะครับตอนนั้นเคยพาม.2มารถมาครับชิดซ้ายหน่อยขอพึ่งใช่ไหมใช่ครับน้ำหวานจากดอกไม้หรือแหล่งอะไรก็ได้ที่มันมีน้ำหวานพึ่งก็ไปเอามาแล้วไม่ได้กินอย่างเดียวเอามาสะสมด้วยกินกะเพราหรือเปล่าพึ่งกินกะเพราไหมนะพึ่งไงพึ่งแอร์ฮอสเตสกินกะเพราอะไรนะครับไหนขอดูหน่อยครับมะกอกฟางอ๋ออันนี้ภาษาอีสานเรียกว่าหมักเหลี่ยมครับอะไรกินได้หมักเหลี่ยมครับนี่ไงฮะหมักเหลี่ยมหมักเหลี่ยมมันก็จะคล้ายๆกับหนำเลียบครับแต่ว่าวิธีกินคือต้องผ่าครึ่งแล้วมันจะมีเม็ดข้างในว่าตัวสุดจะโอ้โหมันเดินไปเลยอ่ะไม่มองเลยไม่มองแล้วเลยอ่ะใครดูน้องเลยอ่ะมันเดินนี่ก็ต้องแข็งดันดิต้องเดินตรงเลยอย่างนี้เลยไงแล้วก็ต้องตกใจไม่ขอให้ตกใจเลยนะหนูว่าตกใจไม่บอกไปขอไปเฮ้ยนางน้องนางน้องอยู่บนนู้นใช่หรือเปล่าลังมดมั้งติวเข้ามาข้างในแมงป่องกินเกี๊ยงแมงป่องก็เป็นสัตว์นักล่าเหมือนกันก็กินแมลงครับที่ตัวเล็กกว่าตัวกัดมือก็ไปจับมันมันก็กัดน้องคุณต้องระวังในเรื่องของการเห็นแล้วไปจับเนี่ยน้องคุณชอบจับมันไม่ได้การที่เราไม่จับมันคือเราต้องเคารพวิถีชีวิตมันด้วยไม่ใช่เห็นอะไรเราไปจับมันหมดนะครับตัวอะไรปัวครับปัวเราเห็นปวกตัวใหญ่ใช่นี่แหละไปเดินหน้าไปอีกหน่อยครับแล้วก็ไปหลบน้ำ
องคุณเดี๋ยวไปข้างหน้าครับหลบรถหลบรถเรียกซ้ายมาเรียกอะไรนะหมากหมากหมากเหลี่ยมหมากเหลื่อมกินไส้มันเหรอใช่ครับไม่ใช่สมองคันใหญ่ที่ขวดน้ำหนูอยู่น่ะถ้าจะกินก็ไปกินหลังมันเขาไม่กินเนื้อข้างนอกครับกินไส้กินไส้ครับต้องผ่าแล้วมันจะมีเม็ดเขาก็กินเม็ดไปนะครับพิกอัพคันใหญ่คล้ายๆแต่มันไม่ใช่ป้าลองเก็บมาดูครับท่านให้ฝากเหลี่ยมที่นั่นแหละเล่นกันที่เขาแกะกินเม็ดข้างในนะครับอะไรจะเข้าไปในปากเดี๋ยวจะเข้าแล้วครับเดี๋ยวข้างหน้ามีทางเข้าทำไมไม่เข้าตั้งแต่ทางที่แล้วอะลุงไปเข้าตรงนู้นดีกว่าใครอยู่ข้างหน้าลองเสือตาเด็กเดี๋ยวเข้าทางนี้ก็ได้ครับลุงเห็ดตัวอะไรนะที่มันเหมือนกันนี่ไงลุงเห็ดลุงเห็ดโอ้มีหลายตัวเลยนะเห็ดเห็ดป่าตัวนี้หนูเจอเห็ดเหมือนใบไม้เลยท่านจับกลุ่มดีๆนะไปก่อนเลยไปเดี๋ยวนะแป๊บนึงหยุดก่อนนะครับแป๊บนึงหยุดฟังก่อนนะครับหนูเจอเห็ดแบบนั้นต้องหลายเห็ดแล้วเข้ามาเลยครับเดี๋ยวจะพาเดินทางนี้แต่ว่าเดินในป่าเนี่ยอย่าไปหักกิ่งไม้อย่าไปดึงใบไม้แล้วก็อย่าคุยกันเสียงดังเราจะได้มีสมาธิทำไมไม่ให้ไปดึงใบไม้เผื่อมันมีสัตว์มีพิษมีงูมีอะไรเงี้ยเราจะได้เห็นนะครับเด็ดไปเด็ดมาจะเด็ดหัวงูต้องรู้จักสังเกตนะครับหัวงูจับมาเอ้าเฮ้ยงูเฮ้ยทำไงดีฉันพูดแล้วหนูขนลุกเลยอ่ะต้องระวังนะครับโอ้รีบเดินเลยมดลิ้นไปเลยเร็วมดลิ้นกัดเจ็บมากเลยครับมาเลยรีบเดินเลยไปเลยเร็วพงพุทธไปเลยครับน้องไปให้ด้วยเร็วเลยครับตรงนั้นล่ะรีบเดินนะมดลิ้นนะมดลิ้นกัดเจ็บมากเลยนะไปถึงบอกไงว่าอย่าคุยกันเสียงดังต้องสังเกตตลอดนะครับเข้าป่าแล้วเนี่ยเดินเลยครับเดินเลยตรงนั้นนะมดลิ้นน่ะรีบเลยน้องไหมอ่ะมดลิ้นเนี่ยกัดเจ็บมากครับลุงมียาหม่องยาเขียวยาดมไหมมีครับมีเดี๋ยวทาให้เดี๋ยวโดนเนี่ยจะรู้ภูมิพุทธภูมิพุทธเจอมดคนแรกเลยเป็นคนโชคดีภูมิมาค่อยๆมาครับมาเดินมาภูมิมามีไหมทาเฮ้ยข้อใส่เลยไม่ใช่ตรงนั้นเอ้าตรงไหนล่ะใส่สินั่นแหละเอามือมายาไปใส่ภูมิพุทธมาเก่งมากไปพยาบาลไปเป็นหลายอย่างไปครับดีเป็นคนโดนมดกัดคนแรกสอเป็นคนต่อไปเปล่าทำไมกัดจริงไหมอะลุงธโมเดินสังเกตอย่างอื่นด้วยนะไม่ใช่คุยอย่างเดียวนะไม่มีแล้วตรงนี้ตรงนั้นไว้ตรงนั้นด้วยเดินมาสำรวมมากเลยเรามาหยุดรอกันตรงนี้เดินเป็นแถวมากเลยมดลิ้นคืออะไรไหนโดนกัดทั้งทีมดลิ้นกินอะไรมดเป็นสัตว์อะไรครับสัตว์กินพืชกินเนื้อพดมดเป็นสัตว์นักล่าป่ะกินทุกอย่างนั่นแหละกินทุกอย่างที่มันกินได้ครับแล้วมันกินขาไหมเร็วกินรอทีมตรงนี้ครับแกว่งแขนด้วยครับไม่ให้ยุงกัดจะบอกอย่างนี้ครับเด็กๆวิธีสังเกตเวลาเรามาเดินป่าเนี่ยเห็นไหมจุดสังเกตตรงนี้จะเป็นเถาวัลย์ใหญ่เห็นไหมครับแล้วจุดสังเกตก็คือเวลาเราเดินอ่ะในป่าถึงบอกว่าให้เงียบๆเพราะว่าให้ดูว่าเราผ่านอะไรมาแล้วบ้างเวลาขากลับเราจะได้รู้ว่าเราผ่านจุดเดิมหรือเปล่าเนี่ยครับอย่างตรงนี้มันมีเถาวัลย์ใหญ่ก็ให้เราสังเกตไว้ว่าเราเคยเดินผ่านเถาวัลย์ใหญ่อยู่ขวามือเวลาเรากลับถ้าเราไม่เจอแสดงว่าเราหลงมาอีกทางนึงนะครับเราค่อยๆสังเกตทางไปเรื่อยๆนะครับโอเคเข้าใจไหมครับเข้าใจค่ะงั้นไปต่อนะไปตอนนี้เดินตามคนนำทางนะครับธรรมะเดินไปก่อนเนี่ยเขาจะหลงทางเลยนะนี่ไงปวกมันกินในไม้เป็นรูๆเห็นไหมเนี่ยปวกมันกินไม้เป็นรูเห็นไหมปวกเป็นผู้ย่อยสลายเรามาถึงแยกแล้วเนี่ยเราจะต้องไปทางไหนอ่ะไปดีครับขวา
าลายไส้ดีทำไมอ่ะขวาลายไส้ดีว่างั้นนะมีทฤษฎีอะไรมารองรับเหตุผลนี้ครับว่าขวาลายซ้ายดีมีเคยเขาลองมาหลายครั้งแล้วเฮ้ยเหรอซ้ายสลบเหรอ สองข้างซ้ายเนี่ยก็จะลงไปที่แม่น้ำครับป่าเนี่ยพอถึงที่สุดแล้วก็จะไปหาแม่น้ำเสมอนะครับป่าแล้วก็เราก็ถ้าขวามันก็จะไปออกชายป่าทางนู้นวนกลับมาอีกครั้งดังนั้นเดี๋ยวถ้าลงผ่านแม่น้ำเนี่ยเราก็ต้องขึ้นมาอีกระยะทางก็ยังอีกไกลดังนั้นเดี๋ยวเราไปทางขวานะครับไม่มีซองยาอะไรหล่นเห็นไหมอ๋อใช่คนจะชอบเอาขยะมาทิ้งกันเดินดูนะครับระวังนะเดินระวังด้วยอยากเห็นงูอ่ะอยากเห็นงูเหมือนเหรอโอ้พี่โจโฉเขาผอมนะแล้วสมุนก็เปียกนันดาไม่ไหวละแล้วใครจะด่าไงจะหยุดก็เลี้ยงยังไงทายาไหมยุงกัดหยุดสเปรย์แล้วนะวัวเหยียบไงอาตมาไม่ยื้อมีหรือเปล่าไปเดินต่อครับมันรูปร่างมันแปลกมากเลยเนาะเห็นแล้วลูกเห็นแล้วว่านอะไรแปลกๆเนาะแปลกดีมากเลยไม่มีค่ะไม่มีหนวดเลยก็หนวดหรือสีหรือเปล่าก็หนวดด้วยมั้ยแปลกๆเลยมันเป็นดอกดอกแปลกมากเลยเนาะฮะมีหนามหมดเฮ้ยตัวอะไรเมื่อกี้ดูลำตัวไม่มีน้ำเสียงอะไรไหมเสียงอะไรอ่ะหันอะไรอ่ะอ๋อเอาไว้หมายมั้งมีทางสองแพร่งด้วยนะอ๋อพวกนี้ทำเสียงนี่เองเรียกว่าเสียงจริงๆกุ๊กกรูนี่มันเป็นเสียงของนกเขานะท่านเมื่อกี้ลูกได้ยินเสียงกุ๊กกรูกุ๊กกรูนกใช่นกแล้วทุกคนก็มาทำตามเฮ้ยเสียงสะท้อนด้วยกุ๊กกรูนี่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 มีกล้วยไม้ด้วยเมื่อกี้เสียงสะท้อนด้วยอ่ะนี่นี่เป็นกล้วยไม้ชนิดหนึ่งกล้วยไม้ใกล้ไม้มีปลวกด้วยปลวกคนเยอะกลัวโดนปลวกกัดสังเกตนะเดินมาสังเกตด้วยนะครับว่าเห็นอะไรบ้างเห็นบาลินีนกขุดตุ๊กนี่เองนั่นไงรู้ไหมล่ะจักรจันทร์ขึ้นมาขนาดนี้อ้าวข้างหน้ามดลินวิ่งเลยครับวิ่งอย่างเดียวเลยอย่าหยุดเด็กเด็กมาวิ่งอย่างเดียวเลยเอ้ามาทางนี้วิ่ง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 อีกวิ่งอีกยังไม่พ้นวิ่งวิ่งอ้อมไปทางโน้นวิ่งไปเรื่อยวิ่งวิ่งวิ่งไปทางโน้นมดลิ้นเฮ้ยอย่าไปเดินข้ามวิ่งวิ่งครับวิ่งวิ่งอ้อมตรงนี้อ้อมตรงนี้รอตรงนี้ก่อนครับเต็มเลยวิ่งเลยนะวิ่งอย่างเดียวเลยใช่มาตรงนี้อ้อมไป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 ทางนี้ไปรอตรงนั้นครับถึงจะปลอดภัยไปรอนั้นก่อนไม่แน่นะเขาบอกให้ขึ้นไปอ่ะใช่หรือเปล่าขึ้นไปแล้วก็ปีนขึ้นต้นไม้ขึ้นไปดิลุงเลยขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนใช่แล้วเราไม่ขึ้นรู้ไหมมันคืออะไรครับไอ้พระไอ้อย่างเงี้ยมันมีกิจกรรมที่เขาเรียกว่าขี่จักรยานแบบเทรลแบบเดินป่าแบบวิ่งเทรลเป็นครับเป็นสัญลักษณ์ครับหมากินอะไรอ่ะหมากินทุกอย่างเลยครับที่กินได้หมาก็เป็นสัตว์นักล่าเหมือนกันนี่วัวหมาก็ต้องกินอาหารหมาเขาบอกให้ตรงไปอาหารหมาแมวก็กินอาหารแมวคนก็กินอาหารคนหมาจรหมาจรจัดก็กินอาหารหมาจรจัดถ้าคนก็กินอาหารคนดูด้วยนะดูด้วยนะเดินนำหน้าไปดูด้วยนะครับเรามีถาวันเยอะเลยเนี่ยใช่รังปวกเนี่ยรังปวกนี่จะบอกว่ามีอาหารปวกเยอะแถวนี้ครับไหนเอามือปัดครับยุงมันกินอะไรหนูยุงกินอะไรนะ
ยุงตัวเมียน่ะกินเลือดยุงตัวผู้กินอะไรตัวผู้อ่ะกินต้นบุญเนี่ยกินค่ะกินลูกค้าก็แผ่นดินค่ะครับผมทำไมถึงเดินมาทำไมเห็นต้นบุญด้วยอ่ะเดินดูด้วยนะอย่าคุยอย่างเดียวนะเดี๋ยวมดกัดนะครับทำไมต้องมีหลุมหรอมันก็มีดินยุบลงไปไม่มีคนขุดนะเนี่ยมีรอยจักรยานด้วยเออจริงด้วยโอ้ยบักเหลี่ยมอีกแล้วบักเหลี่ยมเยอะเลยนี่ใช่ครับบักเหลี่ยมมันเป็นไม้ป่าชนิดหนึ่งแล้วกินได้ใช่ไหมรสชาติยังไงเขากินเม็ดข้างในครับเขาจะผ่าแล้วกินเม็ดข้างในเปลือกเปลือกผลใช่ครับเนี่ยใช่เท้ายายม่อมหรือเปล่าเนี่ยยายยุงเมื่อกี้มันมีต้นนึงมันมีดอกขึ้นมาด้วยนะอันนั้นน่าจะเป็นบุกคางคกครับบุกคางคกครับใช่ต้นนี้มันไม่มีต้นนี้อันนี้ใช่เท้ายายม่อมหรือเปล่าเท้ายายม่อมนี่หนอนตาหยากก็มีนี่ไหนหนอนตาหยากไหนคนหน้ากับคนหลังอ่ะนี่น่าจะกลุ่มพวกนี้ครับแล้วก็ตาหยากนะเนี่ยต้องเดินครับไหนเรียกฟ้านอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วมีครับมีดีแล้วตอนนี้งูยังไม่ออกกลัวเดี๋ยวมันมาแล้วมันจะวิ่งงูจะวิ่งหาราบเลยใกล้แล้วเนี่ยถ้าเลยยังไม่ออกจากป่าเราจะเจองูแล้วเนี่ยงูโอ้ยงูไม่มาเลยกลัวแล้วไม่เป็นไรงูก็อยู่ข้างล่างมันอยู่ที่หัวเราตกใจเสียงเขานั่นแหละไม่ได้ตกใจเองูหรอกกันครับเดี๋ยวเราหยุดตรงนี้ก่อนในจอมปลวกเจอเดี๋ยวของซ้ำๆเลยมันจะได้แค่มีเห็ดปลวกไหมนี่มันไม่เหลี่ยมมันกลุ่มมันก็อยู่ในกลุ่มหมากเหลี่ยมอยู่ครับใส่ลิซ่าตัวใส่เหมือนกันใช่ครับเก็บมากเก็บมาเดี๋ยวผมเดี๋ยวทำให้ดูจะยางมันเยอะอ่ะไหนๆเรามาแล้วเรามาถ่ายรูปในปากกันสักรูปดีกว่านะครับตรงนี้นะตรงโพงข้างล่างเป็นแม่น้ำมาเดี๋ยวถ่ายรูปกันตรงนี้ครับอันนี้เป็นต้นต้นแสงครับต้นนี้เป็นต้นเปลือยดูด้วยนะมีมดลิ้นหรือเปล่าเช็คดูก่อนนะเข้ามาเข้ามาเราก็รอให้ต้นเปลือยครับต้นเปลือยก็คือจิกเปลือยนาต้นเปลือยนะครับต้นเปลือยเหรอครับใช่เนี่ยต้นเปลือยครับต้นเปลือยนูตรีนูตรีต้นนี้เป็นต้นแสงครับไลท์ทรีอะไรต้นเปลือยเหรอนูตรีแล้วก็ไลท์ทรีต้นแสงอ้าวก็ยังบอกต้นทั้งคุณทั้งคุณครับอย่าเข้าไปแกะต้นไม้เผื่อมีตัวมีพิษหิวแล้วหิวแล้วเหรอโอเคมาถ่ายรูปกันก่อนเอาถ่ายรูปถ่ายรูปยืนถ่ายรูปกันก่อนเข้ามาอืออดกินขาไก่ก็ละอีออ่างก็ดำผ้าเขียนก่อนเป็นขนมไงยอยักษ์ปอเอือเปือเปือยอเปือยนี่แหละถูกแล้วครับจำไว้นะเร็วๆข้าวยุงจะกัดแล้วรีบกดเลยมากล้วยกล้วยมาอยู่ตรงนี้หันหน้าไปไอ้คิวละเอ๊ะเหมือนว่าเราจะหลงป่าหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยดีจ้ะหลงก็กินขาไก่ขาไก่ขาไก่มาป่าไอ้เชนจัดระเบียบจัดระเบียบเด็กกินขาไก่ก่อนเสร็จออกกินขาไก่ก่อนเอาโอ้โหมันแก่ไม่ได้คนนี้ไหนครับแกไม่ได้แกไม่ได้เอาใช่ไหมเอากินก่อนเอาช้อนมีโอ้เรื่องกินเรื่องใหญ่เอาเรื่องไม่ได้กินเรื่องใหญ่กว่านี่มันถึงครึ่งทางแล้วยังครับเนี่ยมันเป็นอาหารใกล้แล้วครับไม่มังหรือเปล่าขาไก่อะใกล้แล้วครับนี่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 เห็ดนี่โอ้เห็ดบักใหญ่เลยโอ้นี่มันอยู่ในพวกกลุ่มเห็ดลิ้นจือครับเห็ดลิ้นจือ อ้าวเห็ดอายุพันปีกินแล้วจะได้อายุยืนไม่เอาไม่อายุยืนอย่าเอาไม่อยากเห็นไม่เอาสูตรในการกินครับเป็นป่าเบญจพรรณครับป่าไม่รกเขาเรียกว่าป่าเป็นลักษณะเป็นป่าดิบแล้งของอีสานเราเนี่ยครับ
พราะว่ามีอะไรอยู่ในปากใช่ไหมแต่น้องภูไม่มีนะคะน้องภูที่นี่กรอยเยอะกรอยเยอะครับชาวบ้านเต็มเห็นมีเท้าใหญ่ม่อมบ้างมีใช่ครับอะไรนะมีหนอนไตหยากหนอนไตหยากเนาะใช่ครับและเห็ดก็น่าจะมีนะเห็ดเยอะครับเห็นตัวอะไรที่มันลายดำขาวอ่ะเป็นตัวแบบไหนอ๋อกระลอกอ๋อกระลอกใช่แล้วครับดัลเมเชียนหรือเปล่าพันดัลเมเชียนมันดำขาวดำขาวอะไรอ่ะโอ้เห็ดนี่กินได้ป่ะเห็ดขอนจะอยู่ในกลุ่มเห็ดพิษฮะพวกนี้เห็ดพิษนะใช่ครับเด็กๆจะถึงถนนแล้วใกล้แล้วใกล้ถึงถนนแล้วคนไม่เคยอยู่ป่าเนี่ยติดอยู่ในป่านานๆได้ยินเสียงรถเนี่ยโอ้โหสวรรค์เลยนะครับแต่คนเบื่อเมืองก็โอ้หมดไหมตรงนี้หมดแล้วครับหมดใจเหรอเดี๋ยวคนละทางนะออกมาจากป่าแล้วอนุรักษ์ป่าไว้ดีมากเลยด้านนู้นก็มีเนาะใช่ครับเหมือนกันเดี๋ยวต้องให้รอก่อนครับมีรถรอก่อนผมพูดอย่าเพิ่งออกมาครับรอก่อนรอก่อนจะได้กินข้าวแล้วเนี่ยเห็นถนนระวังรถนะครับระวังรถนะแล้วจะได้กินข้าวแล้วตัวชนีปีนเราเดี๋ยวให้พ่อชุมกับพ่อชุมกับพ่อแชมป์โบกรถไปแล้วก็ขับรถมาเราเดินมาสองขับรถมาเหรอหนึ่งโบกรถไปไงโบกรถไปแล้วก็มารับพวกเราเด็กๆไม่อยู่ฝั่งนี้แล้วก็เดินชิดซ้ายรถอยู่ตรงไหนครับระวังรถนะครับพี่ชาเขียวซักแก้วเราเช็คเพื่อนด้วยนะเพื่อนเราใครไม่ได้ออกมานะปรากฏว่าหายไปมีใครติดอยู่ในป่านะไปหายใครอ่ะพระแกหายหรือเปล่าเอี่ยมไปหาป้าพระแกหายหรือเปล่าในพระแกฮะในพระแกอยู่ไหนมาโอเคยังไม่หมดอีกเหรอผมหรือเปล่ามีใครติดอยู่ในป่าคุณเข้าไปยังข้างเด็กแม่มันวิ่งขาวป่ะน้องบัวไปเดินข้างในเลยได้ลูกใครหายบ้างเนาะเด็กแม่มันเส้นขาวดังเส้นขาวไม่มีเนาะเดี๋ยวผมจะปิดท้ายอ๋อนุ๊กใครเดินอยู่นี่ไม่ใช่ครับสีแดงๆเกมน้ำเอามาอยู่อ๋อนี่มันอยู่ตรงส่วนไหนสองเยี่ยมเอาอะไรเขตดอกอะไรนี่ไหนครับมันมีหนามด้วยเหมือนดอกอันนี้เลยอ่ะเหมือนดอกมีลูกด้วยอ๋ออันนี้ดอกชัดๆอะไรวะชัดๆชัดๆไม่ใช่โอ้เดี๋ยวนะกูว่าอันนี้ไม่ทราบชื่อเหมือนกันครับนกกินอะไรดู Google ดูดินกก็เป็นนักล่าเหมือนกันครับกินทุกอย่างกินอาหารนกนกกินอาหารนกอ๋ออันนี้เกล็ดลิ้นครับเออนี่เหมือนเกล็ดมังกรเลยนะไม่เกล็ดไม่ใช่เกล็ดเขาเรียกว่าปอขี้ไก่มีตุ่มๆเอ้ามีเตียงมาเห็นเยอะพวกนี้เกล็ดลิ้นประมาณกี่กิโลรถโรงเรียนเหมือนกันเราก็มีรถโรงเรียนองุ่นปลาเดานะองุ่นปลาแน่เลยเนี่ยเกรฟองุ่นปลาอะไรนี่พ่อเกตอะไรนี่ forest grape อ๋อไอ้พวกเถาคันนะครับเถาคันไม่ใช่เกรปตัวใครตัวมันพวกเถาคันแดงครับองุ่นป่าจริงจริงมันก็กินได้ครับมาเลยกลุ่มนั้นเนี่ยเอเลี่ยนจะลงมากินมันเหรอเรียกว่าเอเลี่ยนสองตันครับพืชถิ่นอื่นอ้าวแล้วมีสัตว์จะมากินไหมก็น่าจะมีนะฝอยทองนี่จะมีตัวอะไรนะน่าจะเป็นพวกตัวมากินกากินเป็นสัตว์นักล่านอนใช่อาจจะเป็นกลุ่มหนอนครับมาอยู่รถมาบางหงอยู่ข้างบนเหรอรองเท้าใครเนี่ยสินสอรองรถนะบางหงอยู่ข้างบนนู่นอยู่บนสวรรค์เหรอมานี่ไปเลย
ให้ไวอะไรเขาก็ต้องเบิ่งครับเพราะว่าเขาจะเป็นออร์แกนิกไงครับเห็นไหมเห็นไหมต้องดูแหล่งที่มาของของวัตถุดิบโอ้ได้เยอะนะทุกนี่เลขเห็ดนางรมนางฟ้าเนี่ยเก็บเห็ดที่อื่นใช่ไหมเอ้าโอ้ยเดินไปโอ้ยแล้วไปเก็บของเขาเนี่ยโอ้นี่เห็ดเป็นยังไงอ่ะคนนี้โอ้ยโอ้หาเห็ดแถวนี้เหรอเป็นยังไงสงสัยเหนื่อยมั้งเนี่ยแมงวีอ๋อไม่ได้กินข้าวเหรอเดี๋ยวว่าให้จ้าพานั่งพักก่อนครับกำลังเล็กๆเปิดพัดลมเอ้ยมีพัดลมเป่าไห่ป่ะเก็บไปไหนถึงจะติวจะกินได้ไงเห็ดอ่ะทางบ้านได้ทางบ้านสวนไว้ทางเห็นป่ะยกว่าอะไรนะซิมมังกุ๊ดต้องล้างมือกันเป็นมั้ยจะหักแล้ว3ตัวนี้เกาะโอ้โหเด็กๆครับเราขอบคุณเจ้าของสถานที่ก่อนนะทุกคนยังเดี๋ยวดิเดี๋ยวใจเย็นๆเฮ้ยเล่นบังคนอื่นทุกคนหันไปข้างหน้ารถครับใครเจ้าของสถานที่ขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณครับขอบคุณค่ะเอาความวุ่นวายกลับเชิญมาวุ่นวายใหม่นะคะครับต้องโหหลังฝานด้วยนะแล้วจะมีส่วนฝานด้วยแย่งกระรอกมาแล้วเนี่ยได้สโมหวานๆด้วยนะ